ื่อไหร่ล่ะครับก็นี่ไงห้าวิสทั้งนี่ลิ้นพันลิ้นพันครับนี่นิ่งเฮียภาคพิเศษครับก็โอ้ใกล้แล้วครับก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะเริ่มถ่ายภายในเดือนนี้แล้วครับใช่แต่สามารถดูย้อนหลังได้ที่มันนีเวิร์สนะครับก็ยังจิกบอร์ดได้อยู่นะครับใช่ครับ EP 1 1 EP 12เลยครับดูแบบย้อนดูใช่ครับเพราะว่าเนื้อเรื่องจะไม่บอกครับพูดถึงความพิเศษนะพี่อยากรู้ว่าความพิเศษนี่มันจะมีทั้งหมดกี่ตอนมันจะมาแค่ตอน2ตอนไม่ได้นะมันจะรออยู่เดี๋ยวก็ต้องดูกันครับผมแต่รับรองว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีอ่ะเดี๋ยวสปอยเยอะมีมากกว่า2ตอนแน่นอน18ตอนครับเยอะโอ้เยอะเยอะขึ้นไปที่เกาหลีค่ะโอ้ยโอ้ยถ้ากองก็แพงอยู่นะถ้าไปถ่ายต่างประเทศก็แพงอยู่เหมือนกันครับอยากทำอยู่เหมือนกันครับไม่ใช่ครับตอนนี้มีอะไรให้แฟนได้ติดตามบ้างครับนอกจากแบบจะมีงานดีๆแล้วตอนนี้เร็วที่สุดเลยครับผมก็ซีมีโชว์ครับผมใช่ก็วันที่10นี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกเป็นรูปแบบของเฮียแล้วครับผมก็สามารถซื้อบัตรออนไลน์มาดูกันได้นะครับตอนนี้ออนกราวหมดแล้วนะครับสามารถให้กำลังใจกันได้นะครับใช่ครับแล้วก็ซีรีส์นอกค่ายของผมกับเฮียครับก็ของผมก็ใกล้จะประกาศแล้วครับอีกไม่นานครับก็อยากให้ทุกคนอดใจรออีกแป๊บนึงครับแล้วก็จะมีอีกโปรเจกต์หนึ่งครับของผมโปรเจกต์ลับครับยังบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวเฮียบอกแล้วกันก็หนูบอกไม่ได้ยากนะไม่ได้ไม่ได้ครับใช่ครับก็ฝากทำไฟเดย์ด้วยครับตอนรัง7ปีนะครับผมก็หลังจบคอนก็จะเริ่มถ่ายยาวๆเลยครับผมก็คิดถึงครับเงียบกันคิดถึงไหมเหงาไหมอ๋อคิดถึงมันเป็นฟิลที่แบบว่าจริงๆอ่ะบอกพี่ย้อมเหมือนกันว่าขอโฟกัสคอนเสิร์ตเพราะว่ามันต้องฝึกซ้อมหลายอย่างมากใช่ถึงว่าไม่มีงานแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ครับผมใช่ครับเจอกันเหมือนเดิมครับแต่ก็ดีใจพี่ซีมาร่วมงานช่องวันแล้วก็มีละครมีแบบจะไปเล่นละครอะไรอย่างนี้ไหมอ๋อก็มีละครก็เดี๋ยวมีซีรีส์ที่มีติวเตอร์เล่นด้วยครับเรื่องนั้นเหมือนกันครับแล้วก็อีกโปรเจกต์ลับนึงก็ไม่บอกครับว่าเกี่ยวกับอะไรใช่ครับใกล้แล้วครับเดี๋ยวอีเคบอกก็ได้บอกก็ได้ใช่ครับอ๋อก็คงจะต้องทำการบ้านเองเยอะๆเลยครับใช่ก็พยายามทำความเข้าใจบทแล้วก็ตัวละครให้ได้มากที่สุดครับก็แอบเล่นยากนิดนึงเหมือนกันครับก็ขอบคุณนะครับโซนๆนานานูแล้วก็มามีสันชายทุกคนเลยครับที่ซึ่งวันนี้ยังอยู่กับพวกเรานะครับก็ยังไม่อยากให้ไปไหนนะยังอยากให้อยู่รอชมติดตามผลงานพวกเราเรื่อยๆเลยครับใช่ครับผมก็ฝากทุกผลงานของซีหนูนิวเลยนะครับผมก็จะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดนะครับผมก็มีอะไรหลายอย่างที่แบบท้าทายเนาะก็ยินดีกับทุกความสำเร็จของหนูด้วยหรือว่าโอกาสใหม่ๆก็ขอให้เอ็นจอยสนุกกับการทำงานสนุกกับการใช้ชีวิตนะครับผมก็ฝากซัพพอร์ตเราสองคนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ